วัสดีครับอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องหรูหรือมีราคาแพงนะครับแต่ควรจะเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ให้คุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญต้องอร่อยครับเพราะรสชาติที่ดีจะช่วยให้ถูกปากได้คุณค่าสารอาหารมากนั่นเองสิ่งสำคัญของอาหารทะเลคือความสดครับฉะนั้นต้องดูเป็นเลือกเป็นอย่างกุ้งต้องเลือกที่หัวไม่หลุดเปลือกกุ้งมันวาวกดดูเนื้อแน่นไม่มีช่องว่างระหว่างเนื้อกับเปลือกเริ่มต้นผัดกระเทียมครับใส่ลงไปเลยใส่พริกขี้หนูสับพริกเกลืองสับผัดจนหอมแล้วตามด้วยยอดมะพร้าวใส่น้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลทรายปรุงรสแล้วผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่กุ้งรสเผ็ดจะช่วยให้เจริญอาหารแล้วยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งเอนโดฟินซึ่งเป็นสารสร้างความสุขด้วยครับกุ้งสุกใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฉลับผัดให้เข้ากันแล้วจัดใส่จานรับประทานกับข้าวสวนร้อนๆอร่อยเด็ดเลยครับทำตามไม่ทันเขียนมาขอสูตรได้ตามที่อยู่นี้นะครับสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าเราสองคนจะมีเมนูอะไรดีๆมาฝากกันวันนี้ขอให้อร่อยกับผัดขี้เมายอดมะพร้าวกุ้งสดนะครับสวัสดีครับ